สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสรยุทธเคียงข้างไม่ห่างไบรท์พิชยทัพหลังร่ำให้ไม่หยุดเป็นกำลังใจสำคัญให้น้องสาวในวันที่สูญเสียคุณแม่ครอบครัวผู้ประกาศข่าวสาวไบรท์พิชยทัพจันพุทธหลังได้สูญเสียคุณแม่มนทิราจันพุทธไปอย่างไม่มีวันหวนกลับซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าทางด้านของคุณแม่มนทิรานั้นได้ป่วยด้วยโรคมะเร็งมานานหลายปีแล้วในขณะที่ทางด้านลูกสาวไบรท์พิชยทัพเองก็ได้คอยดูแลคุณแม่อย่างใกล้ชิดมาโดยตลอดซึ่งต่อมาเมื่ออาการของคุณแม่ไม่สู้ดีนักทางด้านไบรท์พิชยทัพก็ได้ขอประกาศหยุดทำหน้าที่ผู้ประกาศข่าวชั่วคราวเพื่อมาดูแลคุณแม่ซึ่งทางด้านของไบรท์ก็ได้ดูแลคุณแม่เป็นอย่างดีที่สุดจนกระทั่งวันที่คุณแม่ได้จากไปอย่างสงบโดยงานสวดพระอภิธรรมได้ถูกจัดขึ้นณวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารบางเขนโดยได้มีทีมข่าวจากช่อง3ไปร่วมฟังสวดพระอภิธรรมกันเป็นจำนวนมากด้านไบรท์อยู่ในอาการโศกเศร้าร้องไห้ตลอดทั้งงานซึ่งงานนี้ทางด้านพี่ชายคนสนิทอย่างสรยุทธ สุทัศนจินดาก็ได้เข้าไปอบกอดน้องสาวเพื่อเป็นการปลอบใจหลังต้องสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่และอยู่เคียงข้างตลอดทั้งงานโดยทางด้านของสรยุทธได้ออกมาโพสต์ข้อความอาลัยถึงคุณแม่มนทิราเอาไว้ว่าอาลัยคุณแม่มนทิราเป็นกำลังใจให้น้องไบรท์และครอบครัวจันพุทธแม่ไปสบายแล้วแต่แม่ก็จะอยู่กับน้องตลอดไปนะขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ